สวัสดีครับทุกคนมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนุชาก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับเคล็ดลับในการดูแลผิวซึ่งใครนะครับที่กำลังมีปัญหาเรื่องผิวหมองไวต่อแสงแดดดูคลิปนี้ครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผิวของตัวเองดูนุชาเชื่อว่าผิวของเราจะเริ่มดีขึ้นได้อย่างแน่นอนคืออย่างนี้ครับมีหลายๆคนนะครับสอบถามกับนุชามาทางอินบ็อกซ์ทางใต้คอมเมนต์หรือว่าทาง LINE แอดส่วนตัวนะครับหลายๆคนเนี่ยเผชิญกับปัญหาคือหลายๆคนบำรุงผิวดีอยู่แล้วบางคนก็สครับผิวใช้ครีมกันแดดอะไรต่างๆแล้วพบว่าเวลาที่เราไปเจอแสงแดดจัดๆเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลคือดูแลผิวมาเป็นปีอ่ะแล้วไปตากแดดจัดๆวันเดียวผิวของเรากลับมาหมองกลับมาคล้ำกลับมาดำซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆเราจะสังเกตพบว่าเราเนี่ยผิวไวต่อแสงหรือว่าโดนแดดแป๊บเดียว10นาที5นาทีผิวแดงละผิวคล้ำละผิวเสียซึ่งมันเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งนุชาจะมาพูดถึงสาเหตุนะครับพอเวลาที่เราทราบสาเหตุแล้วเราจะสามารถแก้ไขปรับปรุงแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่ทำให้ผิวของเราเกิดการไวแสงได้เพราะว่าเวลาที่ผิวของเราเกิดการไวแสงแน่นอนครับเวลาที่ผิวของเราไวแสงเวลาที่เราไปเจอแสงแดดแรงๆเนาะผิวของเรามันจะคล้ำลงเสียหรือว่าบางคนนะครับหน้าเกิดสิวเกิดฝ้าริ้วรอยก่อนวัยอันควรอันนี้เป็นผิวที่เกิดจากการไวแสงนั่นเองซึ่งสาเหตุข้อแรกนะคะพี่นุชาพบบ่อยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นก็คือการที่เราขัดผิวสครับผิวบ่อยจนมากเกินไปคือหลายๆคนนะครับมีปัญหาเรื่องผิวคล้ำเสียนะครับแล้วก็ต้องการที่จะทำให้ผิวของเราขาวไวดูกระจ่างใสไวแน่นอนอยู่แล้วเนาะที่เราอ่ะเคยพูดกันมาตั้งแต่ในอดีตเลยก็คือการสครับผิวจะช่วยทำให้ผิวของเราเกิดการผลัดตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ใครที่สครับผิวจนมากเกินไปจะทำให้ผิวของเราบางลงนั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะขาวหรือว่ากระจ่างใสแบบยั่งยืนนะครับนุชาแนะนำให้ขัดผิวนะครับหรือว่าสครับผิวสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็พออย่าไปทำทุกวันนะเพราะว่าการทำทุกวันทำให้ผิวของเราบางลงแล้วก็เวลาที่จากที่แบบผิวขาวๆอ่ะใสๆแค่ในร่มเนาะแล้วก็ไปออกแดดแป๊บเดียวผิวคล้ำอันเนี้ยไม่คุ้มเลยครับข้อที่2นะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวของเราบางลงนะครับแล้วก็ทำให้ผิวของเราเกิดความเสียหายแล้วก็ไวต่อแสงก็คือการใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยด์สารประหลอดสารไฮโดรฮิวโนนซึ่งไม่ใช่แค่กับการใช้ครีมบำรุงผิวหน้านะที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแต่ยังรวมถึงครีมตามกระแสที่เขาบอกว่าเฮ้ยทาผิวกายไปแล้วเนี่ยเห็นผลภายใน7วันทำแล้วขาวทาแล้วขาวซึ่งตามอินเทอร์เน็ตที่ขายกันใน Facebook ขายกันในช่องทางออนไลน์มากมายมีสารสเตียรอยด์เช่นเดียวกันแล้วก็นุชาเจอเคสนอกจากที่ผิวไวแสงแล้วเนี่ยบางคนใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยด์มานานมากๆก็คือประมาณปี2ปียี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดิมด้วยนะก็เวลาที่เราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับผิวของเราขาวจริงใสจริงแต่เวลาที่ร่างกายของเราผิวของเรามันไม่สามารถรับสารเคมีได้ก็เลยเป็นผลทำให้ผิวของเขาอะแตกแบบว่าน้ำหนักตัวเยอะแล้วผิวของเรามันเกิดการขยายตัวแบบฉับพลันซึ่งเวลาที่เราใช้ครีมมีสารสเตียรอยด์ซึ่งเอฟเฟกต์หรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอะสารสเตียรอยด์สามารถทำให้ผิวของเราแตกได้เช่นเดียวกันซึ่งผิวของเขาอะเวลาที่เขาแตกมันจะแตกตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยแล้วก็บริเวณต้นขาซึ่งนุชาจะบอกว่าการที่เราผิวแตกไปแล้วเลเซอร์ช่วยได้ยากมากครีมช่วยไม่ได้เลยแล้วก็เราอาจจะสูญเสียความมั่นใจไปตลอดชีวิตเลยนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะใช้ครีมบำรุงผิวหรือว่าบำรุงผิวหน้าก็ตามนะครับควรที่จะเลือกใช้ที่มันได้มาตรฐานมีออยแล้วก็มีแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับอย่าไปใช้อะไรที่มันเคลมเร็วเคลมไวขาวสายไวขนาดนั้นครับข้อที่3นะครับเกี่ยวเนื่องกับการใช้ครีมนิดนึงก็คือหลายๆคนนะครับใช้ครีมที่ไม่มีสารอันตรายก็จริงแต่ใช้กลุ่มของครีมที่มีสารผัดเซลล์ผิวอย่างเช่น AHA 15% 30% ซึ่งเวลาที่เราใช้ครีมที่มีสารผัดเซลล์ผิวความเข้มข้นสูงเนี่ยจะทำให้ผิวของเราเกิดการผลัดตัวอย่างทุกวันแล้วก็เวลาที่ผิวของเรามันเกิดการผลัดตัวอย่างทุกวันเนี่ยมันทำให้ผิวของเราเกิดการไวแสงแม้กระทั่งเวลาที่เราทาครีมกันแดดแล้วแน่นอนครับว่าเวลาที่เราทาครีมกันแดดมันไม่สามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยโดนบล็อกจากแสงแดดได้ 100% คิดภาพออกใช่ไหมคือทาไปแล้วมันอาจจะช่วยได้ประมาณ 60% หรือ 70% เท่านั้นแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องหลบแดดเลี่ยงแสงแดดหรือว่าอาจจะต้องใช้ตัวแอนตี้ออกซิเดนต์หรือว่าเซรั่มหรือว่าครีมบำรุงผิวอะไรต่างๆเพื่อที่จะชดเชยในการบล็อกรังสีอะไรต่างๆเหล่านั้นเวลาที่เราใช้ครีมนะครับที่มีความเข้มข้นของสารผัดเซลล์ผิวสูงแล้วก็ต่อเนื่องมีผลทำให้การผลัดตัวของเรามันเร็วมันแรงแล้วก็
็ทำให้เกิดการบางตัวของชั้นผิวหรือว่าทำให้สกินเบรียร์นะครับหรือว่าเกราะป้องกันของผิวเกิดการเสียหายหรือว่าไม่สามารถคุ้มครองผิวของเราอะให้ปลอดภัยจากมลภาวะแสงแดดUV อะไรต่างๆได้ดังนั้นใครที่แบบขัดผิวบ่อยเนาะอันนี้เราก็จะต้องดรอปลงนิดนึงเลิกที่จะแบบทีแล้วก็ใครที่แบบใช้ AHA BHA ความเข้มข้นแรงๆ 5% อันนี้ถือว่ายังไม่โหดนะแต่บางคนส่งมาให้นุชาดู 15% จ้า 30% จ้าอันนี้ทำให้ผิวของเราแย่ลงแล้วก็ไวแสงซึ่งเวลาที่แบบอยู่ในร่มขาวของออร่าออกแดดไปแป๊บเดียวกรีดร้องแสบผิวแล้วก็ผิวของเราหมองลงแล้วก็บางทีเกิดฝ้านะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังด้วยครับก็หยุดใช้เนาะถ้าใครใช้อยู่ครับข้อที่4นะครับคือเป็นข้อที่หลายๆคนนะครับนุชาเชื่อว่าอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับก็คือการใช้ครีมกันแดดคือนุชาแนะนำนิดนึงนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวคล้ำเสียแล้วก็บางทีไปสครับผิวหลอกผิวหรือว่าสครับผิวอะไรต่างๆที่มันเกิดการผัดตัวสูงอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเราก็คิดว่าทาครีมบำรุงผิวตัวเดียวอ่ะมันก็เพียงพอแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าการแค่ทาครีมบำรุงผิวเพียงแค่1ตัวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ผิวของเรากระจ่างใสดังนั้นเราจะต้องใช้ครีมกันแดดเนาะแล้วก็ในประเทศไทยตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันในทุกฤดูกาลหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนอ่ะคือหน้าร้อนอ่ะมันก็ร้อนมากๆทุกคนคิดภาพออกใช่ไหมแล้วครีมกันแดดอ่ะถ้าเราจะใช้แค่ SPF 15 SPF 20มันอาจจะไม่เพียงพอเนาะก็อาจจะต้องใช้ครีมกันแดดที่มันเหมาะกับกิจกรรมที่เราจะต้องเผชิญบางคนแบบอยู่ในออฟฟิศอยู่ในห้องอยู่ในบ้านก็ใช้ SPF 30เป็นรุ่นเนื้อบางเบาอันนี้ก็สามารถใช้ได้หรือใครที่ไปเที่ยวทะเลก็อาจจะต้องใช้ครีมกันแดดที่มันกันน้ำกันเหงื่อนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความเข้มข้นที่ SPF 50เป็นสูตรที่ใช้เวลาที่เราไปกิจกรรมแอดเวนเจอร์แอดวานอะไรต่างๆนะครับก็เลือกที่มันเหมาะกับสภาพผิวเพราะว่าเวลาที่เราไม่ทาครีมกันแดดเลยแน่นอนครับไปโดนแดดแป๊บเดียวผิวไวแสงกรีดร้องแน่นอนนะครับเพราะว่ามันคล้ำลงและอย่างรวดเร็วแล้วก็เวลาที่เราจะกู้ผิวจากการที่ผิวของเราไวแสงเนี่ยใช้ระยะเวลานานมากบางทีนะครับนุชาเนี่ยเป็นคนขี้เกียจทาครีมเหมือนกันอันนี้คือนานแล้วนะไปเที่ยวทะเลแล้วก็รีบจัดเพราะว่าตื่นสายไปเที่ยวทะเลแล้วก็ทาครีมกันแดดแค่ใบหน้าแล้วก็ลืมทาตรงคอตรงเนี้ยซึ่งจะบอกว่าการทาครีมกันแดดเราควรที่จะทาทั้งใบหน้าทั้งคอทั้งลำคอแล้วก็ทาตัวทาแขนทาอะไรต่างๆที่แสงแดดมันส่องมาทำร้ายผิวของเราได้แต่นุชาเนี่ยลืมทาตรงนี้ใช่ไหมจะบอกว่าหลังจากที่นุชาจบทริปอ่ะคอตรงเนี้ยดำมากแล้วก็กว่าที่นุชาเนี่ยจะกู้ผิวจากการที่ผิวของเราเสียคล้ำเสียจากแสงแดดเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนเลยซึ่งตอนเนี้ยก็เริ่มใสขึ้นนิดนึงนะครับก็เริ่มผิวปกติแต่มันก็จะต้องใช้ระยะเวลาย้ำอีกครั้งนะครับเวลาที่เราออกไปข้างนอกต้องทาครีมทั้งใบหน้าลำคอแล้วก็ทั่วตัวด้วยนะครับจะช่วยทำให้ผิวของเราไม่ไวแสงแล้วก็ทำให้ผิวของเรากระจ่างใสได้อย่างยั่งยืนโอเคคลิปนี้นะครับพูดถึงสาเหตุเนาะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ผิวของเราเกิดการไวแสงดูแลผิวมาเป็นปีอะบางคนแบบไปออกแดดวันเดียวคล้ำเสียถ้าเรารู้ถึงต้นตอถึงสาเหตุก็จะช่วยทำให้เราอะป้องกันนะครับแล้วก็บล็อกไม่ให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการคล้ำเสียลงนุชาเชื่อว่าถ้าเอาไปประยุกต์ใช้อะทำให้ผิวของเราดีขึ้นได้อย่างแน่นอนโอเคครับสำหรับใครที่มีคำถามเนาะหรือว่าข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะปรึกษาปัญหาผิวปัญหาสิวนะครับอยากจะให้นุชาแนะนำผลิตภัณฑ์ในการแก้ไขปัญหานะครับสามารถแอดไลน์มาที่ line @happynucha ได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับสุดท้ายนี้เนาะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย